สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนับในเครื่องบินซู 15T นะครับโอเคคลิปนี้นะครับจะว่าด้วยระบบนาวิเกชันของตัวเครื่องนะครับซึ่งจะเป็นระบบเบสิกนะครับก็คือระบบพื้นฐานของตัวเกมเลยนะครับแต่ว่าหน้าปัดที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นหน้าปัดของเครื่องทางฝั่งรัสเซียนะครับมันจะใช้เหมือนกันหมดเลยนะครับทั้ง25 27 33 29นะครับเหมือนกับเป๊ะนะครับโอเคเริ่มจากฮัทของเราก่อนนะครับฮัทของเราเนี่ยกดเลขหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับ navigation mode เนาะก็จะวนไปเรื่อยๆอันนี้อย่างโล่งๆนี้อันนี้คือ master mode ธรรมดานะครับก็คือไม่มีอะไร ENR นะครับก็คือโหมดเดินทางนะครับจะเป็นโหมดที่เราใช้กัน RTN ก็คือ return นะครับกลับมาที่สนามบินที่เราเกิดหรือสนามบินที่เราเลือกนะครับตัวที่มันจะเริ่มไปที่ pattern ปลายสนามบินก่อนนะครับเช่น ILSคือแนว S อะไรเงี้ยแพทเทิร์นในการลงจอดนะครับโหมดแลนดิ้งนะครับก็คือโหมด Final Approach นะครับก็คือโหมดแลนดิ้งนี่แหละพูดง่ายนะโอเคมาที่โหมด RTM โหมดเดินทางเรานะครับในฮัทเนี่ยด้านมุมซ้ายนะครับจะมีบอกความเร็วอยู่นะครับว่าไอ้เวฟพอยท์ที่เราจะบินไปเนี่ยนะครับความเร็วเท่าไหร่นะครับความสูงของเวฟพอยท์อยู่ที่เท่าไหร่นะอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นเวฟพอยท์0นะครับก็คือตรงจุดที่เราเกิดผมเลือกไปที่1ก่อนความเร็วเวฟพอยท์1มันแนะนำว่าอยู่ที่490นะครับความสูงที่2000เมตรนะครับเลข1นะครับตรงที่ผมชี้นะข้างขวาเลข15เนี่ยอันนี้คือลำดับเวฟพอยต์นะครับมันจะมีได้เยอะแหละนะตามที่เราใส่เข้าไปใน Map Editor หรือมิชชั่นนั้นๆนะครับทั้งนี้นะครับตัวเครื่องบินที่เป็นซิสเต็มแบบนี้เนี่ยที่ไม่ใช่ตัวโปรไฟล์นะครับไม่สามารถแอดเวฟพอยต์เนี่ยระหว่างเล่นได้ดังนั้นทุกอย่างมันจะถูกเซตมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องที่ไม่ได้เซตเวฟพอยต์คุณก็ต้องเปิดแผนที่บินลากเอานะครับอันนี้แล้วก็ตรงกลางฮัทเนี่ยคุณเห็นกลมๆนะครับกลมๆอันนี้คือตัวไกดิ้งนะก็คือตัวบอกนะครับว่าเราอ่ะจะต้องเอียงเครื่องเท่าไหร่ทำมุมเท่าไหร่นะเพื่อให้ไปถึงเวฟพอยต์นั้นนะครับอันนี้ผมเสิร์ฟนะครับตรงความเร็วเนี่ยมันจะสัมพัทธ์กับในอินดิเตอร์นะว่าเราเซตความเร็วของเวฟพอยต์นั้นไว้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับรวมถึงเวลาที่เราต้องการให้มันไปถึงด้วยมันก็จะสัมพัทธ์กันนะครับโอเคอันนี้คือในฮัททีนี้นอกจากในฮัทเนี่ยก็มีด้านล่างซ้ายนะครับปึ๊บตัวที่ด้านล่างซ้ายเนี่ยอันนี้คือ HSI เนาะมันก็จะมีตัวบอกเส้นไกด์พาสนะครับทิศทางของเวฟพอยต์ผมเลื่อนไปที่เวฟพอยต์2มันไม่มีลำดับบอกนะครับแต่มันจะบอกว่าเวฟพอยต์2เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับทิศทางนะครับเท่าไหร่นะครับจากตรงที่เราอยู่นะครับระยะทาง15กิโลนะครับโอเคแล้วก็ตรง ADI นะครับก็จะมีตัวบอกนะว่าพิชเท่าไหร่แบงเท่าไหร่นะครับเพื่อไปให้ตรงกับเวฟพอยต์นั้นๆนะครับโอเคนะครับเราก็ยังมีระยะให้นะครับคร่าวๆการเปลี่ยนเวฟพอยต์เนี่ยนะครับมันจะใช้การกดผ่านคีย์นะครับงั้นเราต้องจำเอาเองนะครับว่าเวฟพอยต์ไหนคืออะไรนะครับเราไม่สามารถกดขึ้นไปแล้วย้อนกลับมาได้นะครับอันนี้คือธรรมดาแต่ถ้าเป็นมาสเตอร์โหมดเช่น Return นะครับเราจำลำดับของสนามบินไม่ได้แล้วเราไปเปลี่ยนเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยมัน14ใช่ไหมถ้าผมไปเปลี่ยนเป็น15มันก็จะบินไปที่อีกสนามบินหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้จะอยู่ที่แมปนะครับว่าแมปนั้นอ่ะในชาร์ตเนี่ยเขาจะบอกอยู่นะครับว่าตัวเลขอ่ะลำดับของรีเทิร์นเนี่ยมันเป็นสนามบินอะไรนะครับโอเคเราก็เครื่องบินขึ้นกันเปลี่ยนไปที่เวฟพอยต์1ไว้นะครับพิชัพนะครับเครื่องลอยเกียร์โอเคมันบอกให้เรายกหน้าขึ้นเกือบ20 องศายกไปนะครับเอียงซ้ายหน่อยเก็บแฟบไปพอยต์1ห่างไป13กิโลนะครับผมสร้างไปพอยต์1ค่อนข้างใกล้นะครับมันไม่ได้ไกลที่ HSI นะครับเราก็จะบินตรงไปนะครับเราบินอยู่ทางซ้ายของเส้นหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวไกดิ้งมันบอกว่าเรายังตรงอยู่
เอาค่อยคืนเอาคืนสูงมาร้อยเมตรแล้วก็กดลงไปปึ๊บ4กิโลพอเราบินผ่านจุดเวย์พอยต์หรืออยู่ใกล้มากพอเนี่ยเวย์พอยต์จะดีดเองโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปทำอะไรไปสองเอียงเครื่องตามไปเป็นค่อยสองใกล้ไปเนาะมันดิบไปค่อยสามให้เอียงเครื่องทีหนึ่งเอียงสี่ห้าองศาเลยกันเวฟพอยต์3จุดที่ประมาณทิศ256นะครับก็เลี้ยวเยอะเลยแหละถามว่าทำไมผมยังเลี้ยวอยู่นะครับเลย256แล้วคือตัวไกดิ้งเนี่ยมันจะบอกนะครับว่าเราบินไม่ตรงเส้นคือมันพยายามไกด์เราบินตรงเส้นที่เราลากตามแมปนะครับงั้นถ้าเราบินตามไปเรื่อยมันจะตรงเส้นมาเองแต่ว่าถ้าเราไม่ตามเนี่ยก็ดูที่ SSI นะครับแล้วก็เลี้ยวเองก็ได้นะครับมานี้นะครับมาวนกลับไปพอวนไปที่เวฟพอยต์5มันจะเป็นศูนย์นะครับเออพอยต์เริ่มต้นโอเคอ่ะปรับเป็นรีเทิร์นอ่ะมันก็จะเริ่มไกด์แลนดิ้งลงนะครับไปที่สนามบินที่เราเกิดออกมาโอเคดังนั้นถ้าดูเวฟพอยต์เนี่ยนะครับดูที่ทางเวฟพอยต์จริงเนี่ยให้ดูที่ SSI นะครับมันจะมีเข็มอยู่2ตัวนะครับคือเข็มยาวที่เป็นเส้นสีขาว2ตัวแล้วก็เส้นสีเหลืองนะครับไอเข็มสีเหลืองเนี่ยจะบอกตำแหน่งเวฟพอยต์เป๊ะๆให้นะครับแต่ว่าตัวสีขาวเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวเซตคอร์ดหรือตัวเซตเฮดดิ้งนะเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องบินไปที่ทิศไหนนะครับก็ต้องดู2ตัวคู่กันทีนี้ถ้าเกิดว่าโดนยิงใช่มั้ยปุ๊บฮัทดับเนี่ยมันก็ต้องมาดูที่ HSI นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยดูที่ตัวเข็มทิศ HSI เนี่ยจะเป๊ะกว่านะครับไอ้ที่ฮัทเนี่ยเป็นแค่ตัวไกดิ้งเพื่อให้มันสะดวกนะครับแต่ถ้ามันดับหมดเลยก็แผนที่ครับตีเส้นเอาครับเราบินขึ้นที่ไหนก็ต้องลงที่นั่นก็น่าจะพอเราได้อยู่แล้วเนาะรีเทิร์นเปลี่ยนเป็นแลนดิ้งโหมดให้นะครับโพสต์ทูไฟนอลนะครับล่ม
เคสตัดล่มนะครับปึ๊บโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเราสำหรับระบบ navigation นะของ SU-25T นะครับตัวที่แบ่งสองส่วนนะก็คือฮัตกับตัว HSI ก็คือตัวเข็มทิศนะครับถ้าบินให้เป๊ะเนี่ยให้ดูที่ตัวเข็มทิศนะครับที่ HSI นี่แหละแต่ว่าตัว HSI เนี่ยจะไม่บอกลำดับเวฟพอยต์ให้นะครับต้องมาดูที่ฮัตนะครับโอเคงั้นคลิปนี้จบเพียงนี้ครับไว้เจอคลิปต่อไปนะครับ